อะไรอ่ะมากันโคตรเยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวเข้าดิสหน่อยครับบอกเลยว่าโนแล้วแม่งเสือกมาแต่งตัวแบบผมด้วยเฮ้ยมีแค่หนึ่งเดียวดิที่เป็นท่านลูฟี่คนนี้ได้คือมังกี้ดีลูโอนเท่านั้นโอ้โหนี่แม่งมันปีนเกียวเกินไปไอ้เนี่ยเฮ้ยมันบ้าปะเนี่ยมีแค่เพียงหนึ่งเดียวคือมังกี้ดีลูโอนเท่านั้นที่จะได้เป็นราชาแห่งวันพีชไม่ใช่ดิราชาแห่งคิงพีชนั่นแหละคุณผู้ชมครับเอาล่ะขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมน้อยคิงนอนเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ทำการมาสอนนะครับวิธีการได้พวกผลปีศาจนะครับผมระดับมิติกผิดระดับรีเจเนอรี่นะครับผมเช่นนี่แหละฟีนิกซ์อะไรประมาณเนี้ยที่เป็นผลสีแดงเนาะจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ3ผลเลยนะครับฟีนิกซ์มังกรแล้วก็โดนัทเนี่ยนะครับผมหรือว่าผลโมจิเท่านั้นนะประมาณ3ผลนี้เนาะที่เป็นระดับรีเจเนอรี่ในตอนนี้วันนี้เนี่ยผมก็ทำการมาสอนวิธีการได้แบบง่ายๆเนาะก็จะมีหลายๆอย่างนะผมบอกก่อนเอาล่ะไปใครพร้อมแล้วก็เลทส์โกไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกันขอคนละ1ไลค์นะคุณผู้ชมครับป่ะใครพอแล้วก็เลทโกมาคนเดียวด้วยวัดโคตรงงทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรถบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเลยครับผมร้านคิตตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัก ID พาร์ทเน็ตโคตรคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะผมกดเกมพาร์ทได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาร์ด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคุณดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคุณดูวิธีแรกนะครับผมก็คือวิธีการเปย์เนี่ยเนาะก็ไปซื้อร้านค้าหลายๆร้านได้เลยนะเช่นอันนี้คือสายเปย์นะคุณผู้ชมครับก็คือว่าร้านคิตตันช็อปก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมครับร้านคิตตันช็อปนี่ดีมากเลยลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้เย็ดแค่มีการขายของนะครับก็ร้านเขานะครับทำการมีระบบหนึ่งเนาะเป็นระบบกิฟต์เนี่ยนะครับผมนี่เลยครับก็จะกิฟต์ผลให้เราเนาะก็คือราคาก็ไปดูกันเอาเองตรงหน้าร้านนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมเนี่ยฟีนิกซ์นะครับผมก็กิฟต์ให้เราได้ไปซื้อตามร้านเถอะนะครับผมก็ราคาจะถูกมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือวิธีการแบบว่าคนรวยเขาทำกันนะครับผมแต่มีอีกวิธีหนึ่งยากมากนะคลิปนี้ก็คือมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ3วิธีนะครับผมไม่4ดิ4วิธีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยดีกว่านะครับวิธีที่2นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมก็คือการสุ่มผลปีศาจเนาะก็รวมทั้งเจมด้วยเลยละกันเฮ้ยเนี่ยปะมันแกรีเจนารีนะมันแกผ่านไปโอ้โหนึกว่าจะได้กูตกใจเลยกูแบบเฮ้อเลยไม่แก่ปุ๊บเพิบเพิบพับเพิ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 บถ้าได้กูบอกเลยตะโกนลั่นบ้านโอ้โหถ้าได้ก็คือแบบงงอ่ะคือกูไลฟ์สดไม่ได้อ่ะคือผมมาอัดคลิปเออสึกได้เลยเงี้ยคืองงมากโอเคคัมมอนนะครับผมเนี่ยเราสุ่มประมาณนี้คุณผู้ชมครับกว่าจะได้รีเจนก็ถือว่ายากนะครับอันนี้ยากนะอันนี้คือบอกเลยว่ายากไม่อีซี่นะไม่ง่ายเนาะอันนี้คือผมเนี่ยแนะนำแนวทางการสุ่มละกันนะครับอันนี้คือแบบง่ายอยู่ถ้าเกิดใครโชคดีเนาะแล้วแต่ดวงเลยนะครับตรงนี้คือวิธีการสุ่มเองนะครับผมเอาละไปวิธีที่3ดีกว่านะครับวิธีที่3นะครับผมก็คือวิธีการตามหานะผมตามหน้าของต้นไม้อะไรประมาณนี้เนาะก็บอกเลยว่าได้ยากอยู่พอสมควรอันนี้แน่นะครับโอเคประมาณนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชมก็ไปตามหาแน่นะครับผมก็ไปดูทุกเกาะแหละนะครับผมตามต้นไม้นะครับเกาะแต่ละเกาะมันก็ไม่ได้เกาะใหญ่ขนาดนั้นนะไปดูกันได้เลยนะครับผมประมาณนี้โอเคแค่นี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใหญ่ที่สุดใน EP นี้ดีกว่าหรือคลิปนี้นะครับผมทำการมาตีเจ้าเลนประมาณ2ตัวเนาะลุ้นไปเลยว่าผมจะได้ผลรีเจเนอรี่หรือเปล่านะครับปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่4กันเลยดีกว่าไปโลกใหม่เท่านั้นนะโอเคใครไปโลกใหม่ไม่ได้ก็ดูคลิปนี้ไปละกันครับโอเคอันนี้ก็คือพวกโลกใหม่เนาะลุยผมวิธีที่4นะครับวิธีนี้ก็ผมจะบอกให้วิธีตรงข้างหน้าเนาะหลังๆเนี่ยผมอาจจะไม่มีขวาขึ้นละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลกตามละกันนะครับวิธีนี้นะครับก็คือลุ้นดวงเท่านั้นแล้วก็เราต้องทำการไปตีเจ้าเลด้วยนะครับผมแล้วเราได้เจมด้วยนะย้ําก่อนว่าได้ของวิเศษมาด้วยนะครับก็คือเจมไปทำการสมผลหรือว่าเปลี่ยนสีมังกรได้นั่นเองนะครับผมเร็วๆนี้บอกเลยว่าผมมีคลิปแบบใหญ่มากๆเนาะน่าจะลงก่อนคลิปนี้ดีกว่าเออใช่ลงก่อนคลิปนี้ดิคลิปนี้น่าลงตอนเย็นนะครับผมวันนี้ลง2คลิปนี่หว่านะครับก็คลิปที่แล้วนะครับเราก็บอกไปแล้วว่าค
ิงพีชกำลังจะสู้กับบอกฟุตจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะจะทำการสปอยด้วยคลิปถ้าเกิดใครไม่ดูก็ไปดูแล้วกันนะผมบอกเลยว่าเป็นศึกใหญ่มากและผมมีภาพหลุดของคิงพีชนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทางวิสินด้วยเนาะที่เอาภาพหลุดมาปล่อยให้ผมแล้วทำคลิปให้คนดูได้ดูอ่ะเข้าเรื่องนะครับวิธีนี้นะครับผมหาเกาะเนี่ยนะครับหาเกาะอะไรนะคิงเลคัสซี่ไอแลนด์ปะเลคัสซี่ไอแลนด์นั่นแหละนะครับผมก็คือเป็นเกาะของแห่งเจ้าทะเลนะครับง่ายๆนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่มีล็อกโพสต์ก็ได้ครับเราพิมพ์ได้ครับเจอคนดังเลยฮะเดี๋ยวนะสปอนแล้วหรอไม่รู้นะบอกก่อนละกันเนาะเราพิมพ์ไปด้วยก็ได้นะว่าเกาะเกิดยังครับคือเกาะเกิดยังครับคือมันจะเป็นเกาะที่ผู้ชมครับมันจะมีด้านนี้ที่ผมเห็นนะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยมีกี่ด้านรู้มั้ย1 2 3 4 5 5ด้านนะครับผมนะคุณผู้ชมครับใช่ใครสงสัยก็มีทั้งหมด5เกาะนั่นเองนะครับผมแล้วก็รอไปนะ1ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมก็ทำการรอคิดที่ผมต้องรออย่างเดียวครับเพราะว่าคิงพีททำการปรับทุกอย่างแล้วเราต้องรอตามเวลาด้วยนะบางแมปก็อาจจะเร็วนะบางแมปก็อาจจะช้าเนาะโอเคป้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรอตัวแรกกันเลยดีกว่ารุยครับผมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราบอกอีกทีว่าผมรอกี่ชั่วโมงรุยครับผมไปรอเกิดนะครับไปรุยเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เกาะเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมก็ให้เราบินไปนะผมใช้เป็นฟีนิกซ์เนาะเพราะว่ามันบินได้เท่นะครับผมแล้วก็มันดีอ่ะมันบินได้เนาะผมจะไม่ใช้เรือแล้วกันใครที่มีผลกระจอกกระจอกก็ใช้เรือได้นะแล้วก็ผมขออย่างเดียวเลยใครไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ช่วยเพื่อนก็ได้นะใครอยากแบบเราแบบเพิ่งเข้าโลกใหม่มาแล้วเฮ้ยเกาะอะไรเกิดพอดีเราไม่ต้องมาตีก็ได้นะครับเราแค่ยืนห่างเขาแล้วให้เขาตีเสร็จแล้วก็เราก็ไปเก็บก็ได้นะครับเห็นแก่ตัวไหมผมคิดว่ามันก็เห็นนะแต่ก็คือสงสารคนที่เพิ่งเล่นใหม่บ้างเนาะเขาอาจจะมีโมเมนต์นะครับอยากจะเก็บกล่องเหมือนกันนะครับนั่นแหละก็ใครใจดีก็ไม่ต้องไปตีเขานะครับให้เขาเก็บบ้างนะครับโอเคนี่ผมบอกก่อนละกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบ่นด่าเขาว่าเฮ้ยมึงไม่ช่วยเลยอ่ะทำไมเองแบบทำอย่างนี้วะอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมก็เขาเพิ่งมาเล่นใหม่เนาะโอเคแล้วก็เพิ่งเข้าโลกใหม่ได้เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็บินไปที่เกาะสกายอะไรนะอะไรนะสกายไม่ใช่ดิเลคัสซี่ไอแลนด์นั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราทำการตัดไปตอนที่เราเนี่ยไปอยู่เลยดีกว่านะครับนี่แหละคือเป็นการหาผลอันดับรีเจนรี่แบบฟรีนะฟรีแล้วก็ได้ง่ายมากนะก็แล้วแต่ดวงเราอะแต่ผมพูดจริงว่าได้ง่ายนะเรามันได้ง่ายมันได้แต่ดวงด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้หรือเปล่าในคลิปนี้ขอตี2ตัวพอนะครับผมรอแค่แป๊บเดียวนะประมาณ10นาทีก็ไม่ถึงนะครับก่อก็เกิดละโอเคลุยเลยถึงแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหตัวสีฟ้าด้วยโอกาสนะเนี่ยบอกเลยว่าสีฟ้าเหมือนช่องเราด้วยนะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าน่าจะได้ของดีแน่ๆต้องการจูก่อนจูคิงเดอะแรปเปอร์ไม่ใช่ดิจูคิงเดอะก๊อตกี้ดูคิงเดอะเกตซี่งงกูงงอ่ะคนดูงงกันหมดผมก็ยังงงเลยกูบ่นอะไรโอเคคือว่าตัวฟินิกซ์เนี่ยครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผลรีเจเนอรี่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยนะครับติดพิษเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมลองดูนะผมติดพิษเนี่ยเห็นปะคือฮิตผมยังขึ้นนะคุณผู้ชมลองดูดีๆฮิตยังขึ้นเพราะอะไรนะมันเป็นไฟอ่ะมันเป็นไฟของฟินิกซ์อ่ะคุณผู้ชมนะครับเขาปรับใหม่เนาะมันเล็กดูโกงๆอ่ะนะครับผมในการ PVP แล้วก็การฟาร์มอะไรต่างๆนะผมการสู้การอะไรเงี้ยกับช่อเลก็ชิวนะแล้วก็เพิ่มเลือดได้ตลอดเวลานี่นะครับผมคือมันเป็นผลที่โกงมากนะครับโอเคใครอยากจะใช้ผลฟินิกก็ได้นะครับผมเนี่ยฮึดขึ้นรัวๆเลยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยนะครับเราตีไปเลยครับผมช่อเลนะครับมันจะเกิดแบบนี้เนาะผมสอนการมาเกาะได้อธิบายครบมั้ยเนี่ยคุณผู้ชมน่าไม่น่างงนะครับคือไอ้เกาะสกายไอแลนด์เนี่ยนะครับผมอันนั้นไม่ชื่อเลยนะอันนั้นแหละนะครับผมนะชื่อเกาะเลคัสซี่ไอแลนด์นั่นแหละนะครับคือมันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมใช่นะก็ทุกๆ1ชั่วโมงมันจะเกิดได้นะครับตามนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตีนะครับผมตีรัวๆเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับผมถ้าเกิดได้กล่องมิติกเนี่ยคือดีมากมันจะเป็นกล่องสีทองๆนะครับผมแล้วก็มีมังกรอยู่อ่ะนั่นแหละคือกล่องมิติกนะครับได้เจมเยอะมากๆที่สุดแล้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยเราอาจจะได้
พ้นรีเจเนอรี่แบบฟรีๆนะครับผมผู้ชมลองไปย้อนดูคลิปเก่าที่ผมได้กล่องมิติกเลยโหคือแบบได้แต่ผลอะไรมังกรโดนัทอะไปดูได้นะผมไม่ได้โมนะเว้ยนั่นแหละนะครับผมโอเคผมมีหลักฐานเนาะก็ไปดูคลิปเก่าผมได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวผมทำการกอคลิปยาวเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังผมแล้วผมจะเบื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อเอานะลุยเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับเห็นเหมือนมีคนใช้เป็นผลยางมาสู้เลยนะนี่มันดูคลิปกูเพลินเกินไปปะเนี่ยโหไอ้นี่แม่งใช้ผลยางมาสู้กับเจ้าทะเลนะผมเหมือนกับคลิปที่ผมทำไปเลยตอนนี้แต่แสนวิวแล้วขอบคุณมากนะคุณผู้ชมไปดูกันได้นะเว้ยบอกเลยว่าโคตรฮอตโคตรฮอตไปใช้กันได้นะคุณผู้ชมครับผลที่บินได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพวกผลที่แบบดีๆนะผมผลที่กระจอกแต่บินได้ก็มาได้นะเช่นลาวาเงี้ยก็บินได้ใช่ไหมนะครับผมเราก็มาได้นะตอนแรกเรานั่งเรือเร็วๆมาก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็มาใช้ลาวาบินค่อยๆแล้วก็มาตบก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอ้ตอนนี้ก็เลือดเท่าไรเหลือ 400,000 นะครับผมโอเคอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้ลุ้นกันละขอเหอะคลิปนี้ขอมิติกได้ไหมท่านเลขอเหอะนะพี่เบคขอเหอะผมขอถ้าเกิดว่าได้นี่คือแบบโอ้คุณผู้ชมก็ต้องกดไลค์ผมด้วยนะว่าผมขอเจ้าทะเลแฮ่ชิวๆโอเคผมมันใกล้ตายละขอพิชชาด้วยดาบอีกมัดโอ้โวอะไรมันมีใครมา 200,000 เคมันโปรโมทช่องผมด้วยโอเคเฮ้ยพี่อย่ามาใช้ไฮคีราชันเหมือนกับคลิปคนอื่นนะเว้ยกูอย่างเกลียดเลยโอ้กล่องอะไรวะเฮ้ยกล่องนี่แหละคุณผู้ชมกล่องนี้ก็คือว่าดีนะกล่องระดับกลางนะครับโอเคปุ๊บโอ้โหได้มา7เจมนะผมได้ผลแรมานะครับเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมคนนี้ได้ผลโดนัทเฮ้ยเฮ้ยขอได้ไหมขอเฮ้ยขอคือผมจะเฮ้ยขออวดคนดูหน่อยเนี่ยคนนี้ได้นะเนี่ยเฮ้ยคนนี้ได้คุณผู้ชมครับคนนี้ได้โอ้เขาใช้แล้วโอ้โหใช่ไหมเขาใช้ละเฮ้ยคนนี้ได้ผลรีเจเนอรี่คุณผู้ชมครับโดนัทไม่เกียร์เขาถือนะครับโอ้โหเห็นปะกล่องนี้ก็ได้นะผมนะโอเคก็ถือว่าอันนี้คือตัวอย่างละกันนะครับเนี่ยเขาได้ผลดีเจเนอรี่แบบฟรีๆเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยโดนัทนะผมเห็นปะเขาใช้โชว์เลยนะเมื่อกี้เขาใช้เป็นเนี่ยโอ้โหกูบ่นเยอะเกินไปปะวะโอเคคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปลุยตัวที่สองกันดีกว่านะครับผมยินดีด้วยนะคุณได้โดนัทไปลุยเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมตัวที่สองก็มานะผมรอไปแค่แป๊บเดียวมันก็เกิดแล้วนะครับผมบอกเลยว่า easy นะครับผมง่ายเกินนะครับผมไม่เหมือนกับเอาง่ายคือมันก็รอแป๊บเดียวปะประมาณ10ไม่5นาที10นาทีนี่แหละนะครับแต่ผมคิดว่ามันรอนานจริงๆมันก็ไม่นานนี่หว่านะครับผมเร็วๆนี้จะไลฟ์สดแล้วเนี่ยผมเริ่มรู้ละตอนผมใจร้อนนิดหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเฮ้ยมันก็เกิดไม่เร็วไม่ทุยไม่นานขนาดแบบกูรอ1ชั่วโมง20นาทีมันไม่ถึงนะประมาณ10กว่านาทีก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตัวนี้เนี่ยผมจะได้เป็นกล่องอะไรนะครับผมขอเหอะมิติกมาใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมเนี่ยนะครับโอ้โหตัวสีแดงก่ําเร็วค่ะเฮ้ยสีแดงเหรอโหรู้สึกว่าสีน่าจะโหดอยู่อะผมผสมควรเลยถ
ือว่าดีนะครับผมถือว่าดีถ้าเกิดมีสีสันสดใสแบบนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะเจอกล่องดีๆก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคลุยครับผมลุยบอกเลยต้องลุยงานนี้ต้องลุยครับเพิ่มงานนี้ต้องลุยครับเพิ่มชิวๆอ่ะเออใครชิวแท้คือต้องชิวแล้วแหละจังหวะนั้นเบ้งฮิวเลือดก่อนคือเนี่ยผมชอบฟินิกเพราะอย่างนี้แหละมันฮิวเลือดได้ไงคือเราตีเจ้าเลยยังไงอ่ะผมบอกเลยว่าไม่มีวันตายเว้ยยกเว้นเราแบบพลาดอะไรสักอย่างเนี่ยเราถึงจะตายนะครับใช่จริงผมบอกเลยเราเลือดลดอ่ะคุณดูเห็นนะ 20,000 นะผมจะเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยคือเราฮิวๆไปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยกูมีสิตายอย่างงี้ถูกได้ถูกได้เข้าใจเกิดเมื่อกี้คืออาจจะมีสิตายครับคลิกหน่อยทีผมยังได้ฮิตเยอะเฉยผมเลยทำเงี้ยเห็นปะดูมันเพิ่มเลือดคุณผู้ชมครับเพิ่มมีห่างเร็วนะครับผมเลือดคอยทีเดียวเนี่ยมันเหลี่ยมผมไล่แบบนี้โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทำการนะครับผมเดี๋ยวผมทำการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยตีถึงเลือดประมาณ 100,000 กว่าแล้วดีกว่านะครับรุยครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับมันแค่ตายนะดูดิตีแค่แป๊บเดียวเองอะโคตรง่ายเกินนะครับผมโอ้อีซี่ว่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ามันง่ายแบบนี้เลยนะครับการตีเจ้าลีครับเราแค่เล่นยามว่างๆชิวๆนะครับเราก็อาจจะได้พ้นรีเจนเนอรี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันเลยผมว่ากล่องขากว่าผมดูละดูทรงอะขอบักหน่อยเฮ้ยกล่องสีเงินโอ้โหกล่องดีครับผมดีมากเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แปลกๆไอ้นี่แปลกๆไอ้นี่แปลกๆแล้วน่ะรีเจนได้ไหมไม่รีเจนมีใครได้รีเจนบ้างเนี่ยใครได้รีเจนขอได้ไหมไอ้นี่เหรอใครได้รีเจนนะคุณเฮ้ยคนนี้ได้รีเจนขอขอ
ขอโอเคขอได้ไหมขอโอเคได้ไหมครับขอได้ไหมขอโอเคโอ้กินปะเนี่ยเขากินไหมนี่ให้ไหมเขาให้ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาให้ว้าวดลี่เจดลี่แล้วคุณผู้ชมว้าว thank you โอเคเมื่อกี้ใครอยากได้นะเขาอยู่ไหนแล้ววะเอ้ยเขาตายปะอาไปคนนี้ไปคนนี้เอาไปเฮ้ยเอาผลไปเฮ้ยอ๋อผลดีแล้วนี่คุณผู้ชมครับได้รีเจเนอรี่มานะเนี่ยผมบอกแล้วมันได้จริงๆเว้ยดูดิโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่โอเคขอบินไปปิดคลิปแป๊บโอเคนะครับผมเป็นไงครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบผมเนี่ยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับผมก็ขอกดไลค์เยอะด้วยนะเป็นกำลังใจของการทำคลิปเองนะครับนี่แหละคุณผู้ชมครับการได้ผลรีเจเนอรี่แบบง่ายๆนะครับตีมังกรเหอะบอกเลยว่าได้ง่ายมากนะครับผมตี2ตัวก็โอกาสได้ก็มีอ่ะเห็นปะนะครับไม่ก็เราก็ขอเพื่อนๆก็ได้ส่วนมากคนที่ตีเนี่ยบางคนก็อยากแจกอยู่แล้วนะครับผมคนไม่แก้ที่เอาให้ผมเนี่ยนะครับเขาอยากแจกอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยให้ผมเนาะขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบเนาะถ้าเกิดมีข้อมูลไงดีๆเนี่ยอย่าลืมส่งไปให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับทราบด้วยอย่าแชร์คลิปอย่าลืมแชร์คลิปผมด้วยนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมครับบ๊ายบายผม see you ครับผมไปแจกปะเนี่ยผมไปแจกคนนั้นดีกว่าลองดูเขาอยากได้หรือเปล่านะไม่ทราบขอบินไปด่วนเปิ๊บเพราะว่าผมจอกเกมก็เสียได้นะผมเฮ้ยน่าจะได้เนี่ยไม่มี3ดาบด้วยเอาไปซะเอาให้โอเคผมไปบ๊ายบายครับคุณผู้ชมไปบ๊ายบายครับ